ครับวันนี้มาพามาดู ADB นะฮะ350นะครับจัดมาอยู่ที่108นะฮะเพิ่งออกวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับก็เป็นตัวที่ใหญ่สะใจนะฮะเห็นทุกคนซื้อกันนะครับก็เพื่อนได้ซื้อจัดเรียบร้อยแล้วนะครับโชคก็สวยด้วยนะฮะโชคกลับด้วย ABS นะฮะเหตุผลที่เลือกสีดำนะครับเพราะว่าตัวนี้สีมันดูดุดีนะครับดุกว่าสีแดงนะครับสีแดงก็นานๆอาจจะเบื่อได้นะฮะคนซื้อบอกนะครับก็เลยมาจัดสีดำนะฮะเดี๋ยวคลิปเริ่มออกรถนะฮะเดี๋ยวลงให้ดูนะครับก็ดูในส่วนของการรีวิวคร่าวๆนะฮะในส่วนของบอดี้ต่างๆนะครับสวยจริงๆนะครับ350นะฮะออกตอนช่วงเดอะมอลนะครับเดอะมอลมีมอเตอร์โชว์นะครับก็ไปจัดเลยนะฮะก็ไม่กี่เดือนนะฮะไม่กี่เดือนก็ได้มาละนะครับประมาณเดือนกว่านะครับสวยเลยนะครับด้านหลังนะฮะสวยมากถ้ามีตรงนี้ขึ้นอีกหน่อยนี่เป็นตัว X เลยนะฮะท่อนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวแต่งนะฮะก็จะมีท่อของของโรงงานมาท่อแต่งนะฮะสีแดงนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดก่อนหน้าปัดก็สวยนะฮะแต่ว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะตอนนี้เห็นช่วงนี้น้ำมันแพงครับเติม10ลิตรนะ400นะ400กว่าบาทนะครับแต่ในส่วนของกระจกในส่วนของกระจกนะครับถ้าใครจะแต่งนะเปลี่ยนใหม่สวยเลยนะครับตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะกระจกนะฮะแล้วก็ตัวบังนะครับเผื่อใครสนใจนะเปลี่ยนใหม่ก็ตัวชิลหน้าเนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับได้นะครับไฟหน้าสวยงามนะครับสวยงามมากมาดูข้างในกันครับว่าจุได้เยอะไหมนะฮะข้างในนะครับจุได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีด้านข้างนี่ไปเก็บพวกไขควงนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้ไม่มีไขควงนะไม่มีที่ใส่นะครับแล้วก็มีการบอกในส่วนของการซ่อมบำรุงนะครับแรงดันลมยางนะครับนี่นะก็สวยเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงนะเวลานั้นเคลือบเคลือบสักหน่อยครับเพราะว่าพอสีด่างสีขาวด่างขึ้นมานิดดูเก่าไปเลยนะครับต้องเคลือบเนี่ยโชคใหญ่มากนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้รีวิวนะฮะในส่วนของตัวนี้ต่อในอนาคตนะครับเพราะว่าเพื่อนก็ใช้ขับไปทำงานนะจากโคราชไปที่สระบุรีขี่ไปทำงานวันจันทร์นะฮะกลับวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็เป็นอะไรที่ทดสอบดูนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแนวนะจากแนวทัวริ่งนะครับของรุ่นเก่านะเป็นสายของคาวานะฮะครับจากคาวา ER6 นะครับตัว650นะครับก็เก่าแล้วนะใช้มา 200,000 โลแล้วนะครับไม่ได้รีวิวนะครับก็มาเปลี่ยนสไตล์นะฮะเป็นแนวทัวริ่งนะครับก็ผมว่าโอเคเลยนะฮะใหญ่จริงนะฮะรถสมัยใหม่ราคาก็โอเคนะจับต้องได้นะครับสวยงามโอเคครับคลิปนี้อาจจะแนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปดูกันนะฮะรถมาแล้วนะครับศูนย์อยู่ที่ของผมรู้อยู่ที่โคราชนะฮะก็ไปดูได้นะครับสงเกษตรยนต์นะครับก็ไปดูกันได้นะฮะครับคลิปนี้ก็รีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ